ประธานไม่กล้าที่จะใช้อำนาจประธานสภาในการตัดสินในหลักการที่ถูกต้องสองคือท่านรู้เห็นเป็นใจกับกรณีจะทำให้เสียงข้างมากเนื่องจากเสียงข้างมากคือวุฒิสภา250บวกกับ188โหวตยังไงทางผมทางชนะได้ผมอยากให้คุณเตรใจถอนคำว่าผมไปรู้เห็นเป็นใจผมไม่รู้เห็นเป็นใจจริงๆเพราะมีการท่านฟังให้จบได้ไหมครับขออนุญาตด้วยความเคารพครับขอให้ถอนประเด็นนี้ก่อนถ้าไม่จบผมไม่พูดต่อไปแล้วครับเพราะคุณต้องถอนผมกล่าวหาอย่างแรงๆว่าผมรู้เห็นเป็นใจกับเสียงข้างมากผมไม่รู้เลยว่าเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไรไม่อยากจะให้พูดซ้ําถ้าพูดซ้ําก็มีหลายประเด็นวันนั้นตอนที่ก่อนจะลงมติก็ไม่มีใครคัดค้านว่าจะลงมติตาม151นะครับจนกระทั่งอภิปรายหมดคนอภิปรายไปแล้วก็ลงมติไม่มีใครประท้วงเลยว่าประธานกำลังจะให้เสียงข้างมากลงมติผมไม่รู้ว่าเสียงข้างมากจะไปอย่างไรครับถ้าคุณไม่ถอนประเด็นนี้ผมไม่ให้พูดต่อไปไม่อนุญาตครับประเด็นนี้ผมไม่อนุญาตเพราะคุณกล่าวหาผมรุนแรงว่าผมเห็นรู้เห็นเป็นใจประธานรู้เห็นเป็นใจเสียงข้างมากได้อย่างไรเพราะเสียงข้างมากลงมติวันนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าจะเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไรและผมด้วยความสัตย์จริงผมไม่รู้เลยว่าเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไร